สวัสดีครับวันนี้ออร์แกนิกฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบตัวลดสปีดนะครับ 4,000 วัตต์นะครับ 25 แอมป์นะครับ 220 โวลต์นะครับตัวนี้จุดเด่นนะครับในกรณีนี้ก็จะเป็น input นะครับ input อันนี้ L อันนี้ N นะครับอันนี้ output อันนี้ L อันนี้ N นะครับจุดเด่นของตัวนี้เหมือนก็จะมีฟิลนะครับช่วยเซฟตี้นะครับป้องกันการลัดวงจรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบดูนะครับผมใช้สว่านตัวนี้นะครับในการทดสอบรอบนะครับตัวนี้อยู่ที่710วัตต์นะครับลองดูกันนะครับโดยผมจะทำการล็อกนะครับเพื่อทดสอบระบบดูว่ามันจะทำงานได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับนี่คือเราต่อไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นไฟเข้านะครับอันนี้เป็น L นะครับออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองนี่ครับเราค่อยๆนะครับสังเกตว่าจะได้ยินเสียงมอเตอร์นะครับกำลังดังนะครับนี่คือรอบที่เราต้องการให้เดินช้านะครับตัวนี้ผมล็อกไว้นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆปรับกันเดี๋ยวถ้าเราปิดรอบมันก็จะหยุดทำงานนะครับสังเกตว่าผมปิดตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือที่ขีดมันน่าจะมันจะถอนแสงว่ะนะครับยอมจะลองปรับขึ้นมาดูอันนี้เป็นรอบช้าสุดนะครับเดี๋ยวหยุดทำงานนะเป็นรอบช้ามากๆสำหรับการใช้งานนะครับก็จะใช้งานพวกมอเตอร์นะครับที่เราต้องการควบคุมสปีดนะครับที่มีกำลังไฟสูงๆนะครับตัวนี้สเปคจริงๆมันตอบโจทย์ถึง 4,000 วัตต์นะครับแต่จริงๆผมว่าจริงๆสัก 2,000 วัตต์หรือ700หรือ 1,000 วัตต์เนี้ยใช้พวกนี้ควบคุมกำลังดีนะครับมันทำให้ย่านมันทำงานได้ง่ายนะครับตัวนี้ติดตั้งมอเตอร์นะครับพวกนี้จะเริ่มทำงานง่ายตอนนี้ก็น่าจะโอเคแล้วสำหรับตัว 4,000 วัตต์นะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมออนนี่ออร์แกนิกฟาร์มสวัสดีครับ